เรื่องบุญต้อนรับผู้ทำความดีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในป่าอิสิป,ปตนะทรงปรารภนายนันทิยะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านันทิยะเป็นอนุชาตบุตรในกรุงพาราณสีได้มีบุตรแห่งตระกูลซึ่งถึงพร้อมด้วยศรัทธาคนหนึ่ง ชื่อนันทิยะเขาได้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาบำรุงสงแท้ดูแลมารดาบิดาครั้นในเวลาที่เขาเจริญวัยมารดาบิดามีความจำนงจะนำธิดาของลุงชื่อว่าเรวดีมาจากเรือนฝั่งตรงกันข้ามแต่นางเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่มีการให้ทานเป็นปกติ นายนันทิยะจึงไม่ปรารถนานางมารดาของเขากล่าวกับนางเรวดีว่าแม่เจ้าจงฉาบทาสถานที่นั่งของภิกษุสงฆ์แล้วปูลาดอาสนะไว้ในเรือนนี้จงตั้งเชิงบาทไว้ในเวลาภิกษุทั้งหลายมาแล้วจงรับบาทนห้มนให้นั่ง เอากระบอกรองน้ำฉันถวายแล้วล้างบาทในเวลาฉันเสร็จเมื่อเจ้าทำได้อย่างนี้ก็จักเป็นที่พึงใจแก่บุตรของเรานางได้ทำอย่างนั้นแล้วต่อมามารดาบิดาเล่าถึงความประพฤติของนางนั้นแก่บุตรว่านางเป็นผู้อดทนต่อโอวาท เมื่อเคารับว่าดีละจึงกำหนดวันแล้วทำอาวหามงคลลำดับนั้นนายนันทิยะกล่าวกับนางว่าถ้าเธอจับบำรุงภิกษุสงฆ์และมารดาของฉันเธอก็จกได้สิ่งของในเรือนนี้จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดนางรับว่าดีละแล้วทำทีเป็นผู้มีศรัทธา บำรุงอยู่สองสวันจนคลอดบุตรสองคนเมื่อมารดาบิดาของนายนันทิยะได้เสียชีวิตความเป็นใหญ่ทั้งหมดในเรือนก็ตกอยู่แก่นางเรวดีนั้นคนเดียวนันทิยะดำรงตำแหน่งธนบดีตั้งแต่มารดาบิดาเสียชีวิตนายนันทิยะก็ยังเป็นมหาธานบดี เตรียมตั้งทานสำหรับภิกษุสงฆ์และเริ่มตั้งค่าอาหารสำหรับคนกําพระและคนเดินทางไว้ที่ประตูเรือนในการต่อมาเขาฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดากําหนดอานิสงส์ในการถวายอาวาสได้แล้วให้ทําศาลาสี่มุกประดับด้วยห้องสี่ห้องในมหาวิหารในป่าอิสิป,ปัตนะแล้ว ให้ลาาเตียงและต่างเป็นต้นเมื่อจะมอบถวายอาวาสนั้นเขาได้ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วถวายน้ำทักคิโนโทกแด่พระตถาคตปราสาททิพย์สำเร็จโดยรัตนเจ็ดประการสมบูรณ์ด้วยหมู่นารีมีประมาณสิบสองโยชน์ในทิศท,ทั้งปวงเบื้องบนสูงประมาณหนึ่งรอยโยชน ผุดขึ้นในเทวโลกชั้นดาวดึงพร้อมด้วยการตั้งน้ำทักคิโนโทกในพระหัตถ์ของพระศา,าสดาทีเดียวพระมหาโมคคัลานะไปเยี่ยมสวรรค์ต่อมาวันหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะเทระไปสู่ที่จาริกในเทวโลกยืนอยู่แล้วในที่ไม่ไกลจากปราสาทนั้น ถามเทวบุตรทั้งหลายซึ่งมาสู่สำนักของตนว่าปราสาททิพย์เต็มด้วยหมู่นางอับสรน,นั่นเกิดขึ้นเพื่อใครพวกเทวบุตรนั้นกล่าวว่าท่านผู้เจริญวิมานนั่นเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แกบ่บุตรคฤรหบดีชื่อนันทิยะผู้สร้างวิหารถวายพระศาสดา ในป่าอิสิตปัตนะฝ่ายหมู่นางอับสอนเห็นพระเถระนั้นแล้วลงจากปราสาทกล่าวว่าท่านผู้เจริญพวกดิฉันเกิดในที่นี้ด้วยหวังว่าจากเป็นนางบำเรอข,ของนายนันทิยะแต่เมื่อไม่พบเห็นนายนันทิยะนั้นเป็นผู้ระอาเหลือเกินด้วยว่าการละมนุษยสมบัติ แล้วถือเอาทิพยสมบัติก็เช่นกับการทำลายถาดดินแล้วถือเอาถาดทองคำฉะนั้นพระผู้เป็นเจ้าพึงบอกเขาเพื่อประโยชน์แก่กันมาณที่นี้ทิพยสมบัติเกิดรอผู้ทำบุญพระเถระกลับมาจากเทวโลกนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลถามว่า พระพุทธเจ้าค่าทิพยสมบัติย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ทำความดีที่ยังอยู่มนุษยโลกนี่เองหรือหนอแลพระาศาสดาตรัสว่าโมคลลานะทิพยสมบัติที่เกิดแล้วแก่นายนันทิยะในเทวโลกอันเธอเห็นแล้วเองมิใช่หรือ ชันไหนจึงถามเราเล่าทิพยสมบัติเกิดได้อย่างนั้นหรือพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสกับพระเทระนั้นว่าโมคลานะเธอพูดอะไรนั่นเหมือนอย่างว่าใครๆยืนอยู่ที่ประตูรเรือนเห็นบุตรพี่น้องผู้ไปอยู่ต่างถิ่นมานาน กลับมาพึงมาสู่เรือนโดยเร็วบอกว่าคนชื่อโน้นมาแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกญาติของเขาก็ยินดีร่าเริงแล้วออกมาโดยขมิขมันพึงยินดียิ่งกับผู้นั้นว่าพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วฉันใด เหล่าเทวดาต่างถือเอาเครื่องบรรณาการอันเป็นทิพย์สิบอย่างต้อนรับด้วยคิดว่าเราก่อนเราก่อนแล้วย่อมยินดียิ่งกสตรีหรือบุรุษผู้ทำความดีไว้ในโลกนี้ซึ่งละโลกนี้แล้วไปสู่โลกหน้าฉันนั้นเหมือนกันดังนี้แล้ว ได้ทรงภาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่าญาติมิตรและคนมีใจดีทั้งหลายเห็นบุรุษผู้ไปอยู่ต่างถิ่นมานานมาแล้วแต่ที่ไกลโดยสวัสดีย่อมยินดียิ่งว่ามาแล้วฉันใดบุญทั้งหลายก็ย่อมต้อนรับแม้บุคคลผู้กระทำบุญไว้ ซึ่งไปจากโลกนี้สู่โลกหน้าดุดพวกญาติเห็นญาติที่รักมาแล้วต้อนรับอยู่ฉันนั้นแหละในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องบุญต้อนรับผู้ทำความดี So